หลังจากปปงค่ะอายัดสิทธิ์ในการเรียกค่าโง่จากโครงการคลองด่านเอกชนผู้รับเหมาก่อสร้างนะคะกลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKP ก็ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมมีคำแนะนำไปยังคสช.ด้วยนะบอกว่าก็เอาโครงการคลองด่านออกมาปัดฝุ่นอีกครั้งสิชาวบ้านบอกว่าขอที่ไปเลี้ยงปลาได้ไหมตกลงทำได้จริงหรือเปล่าติดตามจากคุณทันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยค่ะวรวิชวนันท์นะครับหลายคดีได้รับการตัดสินจากศาลว่ากิจการร่วมค้าไม่ได้มีส่วนร่วมในการทุจริตโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านและไม่เป็นธรรมหากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะอายัดค่าโง่นี่คือใจความสำคัญที่กรรมการผู้จัดการบริษัทวิจิตรพันธ์ก่อสร้างจำกัดในฐานะอดีตผู้อำนวยการโครงการกิจการร่วมค้า NVPSKP แถลงข่าวกับสื่อมวลชนครั้งแรกหลังไม่เคยมีความเคลื่อนไหวมาเลยตลอด13ปีที่โครงการยุติไปครับเราคือกิจการร่วมค้านี่ลำบากใจที่มีความรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยกลับไปพูดว่าอันนี้มันเป็นค่าโง่นะครับค่าโง่เนี่ยมันต้องเป็นค่าต้องบอกว่ากิจการร่วมค้าไม่ได้เรียกร้องค่าโง่เลยนะครับเป็นค่างานที่ทำไปวรวิทย์บอกว่าโครงการต้องหยุดชะงักเพราะเกิดการยกเลิกสัญญาโดยมิชอบไม่ได้เกิดจากการทุจริตของกิจการร่วมค้าซึ่งสวนทางกับแกนนำชาวบ้านคลองด่านที่ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดและเคยให้สัมภาษณ์ไว้กับเนชั่นทีวีเมื่อปีที่แล้วเมื่อรู้แล้วว่าโครงการนี้ทุจริตเมื่อรู้ว่าโครงการนี้ทุจริตแล้วเนี่ยในขั้นตอนการตรวจสอบการทุจริตนั้นนะคะมันยังมีความพยายามและความสามารถที่จะบิดเบือนได้อีกแล้วเมื่อทุจริตแล้วสิ่งนี้ไม่ควรสร้างไม่ควรอยู่ตรงนี้ยังมีความพยายามดันทุลังที่จะให้มันเป็นในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องแล้วอ่ะโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านได้รับการอนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2538งบประมาณก่อสร้างกว่า 20,000 ล้านบาทต่อมาปี2540มีการเซ็นสัญญากับผู้รับเหมาในปี2541ชาวบ้านในพื้นที่ออกมาคัดค้านโครงการจนในที่สุดโครงการยุติลงไปในปี2546เมื่อปลายปี2557ศาลปกครองให้กรมควบคุมมลพิษจ่ายค่าเสียหายให้กิจการร่วมค้ากว่า 9,600 ล้านบาทซึ่งรัฐจ่ายไปแล้ว1งวดความเสียหายที่ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นความเสียหายที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ของประเทศไทยล่าสุดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสั่งอายัดค่าเสียหายดังกล่าวที่เหลืออีก2งวดจำนวนเงิน 4,700 ล้านบาทเราได้ชี้แจงไปแล้วนะฮะว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยกิจการร่วมค้าไม่ได้เป็นจำเลยในคดีที่ปปง.กล่าวอ้างนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยปปง.ปปช.เองได้มีมติไปแล้วว่าเราไม่มีส่วนในการสนับสนุนอดีตผู้อำนวยการโครงการกิจการร่วมค้ายังคงมั่นใจว่าโครงการคลองด่านสามารถบำบัดน้ำเสียได้จริงหากต้องสร้างใหม่รัฐต้องใช้งบประมาณมากกว่านี้ 3-4 เท่าจึงเสนอให้รัฐบาลคสช.นำโครงการเดิมไปใช้ประโยชน์โดยรัฐเพียงแค่ใช้งบประมาณในการปรับปรุงเพิ่มเติมราว 4,000 ล้านบาทแกนำชาวบ้านคลองด่านเห็นว่าโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียมาตั้งผิดที่ผิดทางซึ่งคลองด่านเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เลิกคิดได้แล้วค่ะว่านี่คือบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านที่นี่มันต้องเป็นศูนย์วิจัยและแพร่ขยายพันธุ์สัตว์น้ำเพราะธรรมชาติมันบอกเราอยู่ค่ะเชื่อไหมคะล่องปูนนะคะล่องปูนในไซต์งานนะคะล่องปูนมีหอยนางรมเกาะท่อที่เขาเดินไว้แล้วน้ำเชื่อมถึงมีหอยนางรมเกาะธรรมชาติค่ะมันบอกเราว่ามันมาเกาะให้เราเห็นว่านี่คือแหล่งอุดมสมบูรณ์ท่านพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยเนชั่นทีวีรายงานครับ